สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเบรกเอาท์ในเอพิโซดพิเศษที่1นะครับก็มาลงวันอาทิตย์วันนี้แทนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ลงคลิปพวกตะลุยแกรนด์แชมเปี้ยนลีกไปนะครับในด่านรอบ16คนสุดท้ายนะครับก็เลยเลื่อนมาลงวันนี้แทนนะครับและสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผมถ่ายทีเดียว12ผัดเลยนะครับเดี๋ยวคาดว่าภายในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยน่าจะกลับมาแบ่งพาร์ทเหมือนเดิมเพราะว่าโหมดประชันกิลเนี่ยผมใกล้ลงครบทั้งหมดอารีนาใกล้ครบแล้วก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาลงเหมือนเดิมแหละนะครับรวมถึงเอพิโซดหลักด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเซตที่ผมจะมาวิ่งนะครับก็เป็นเซตตามนี้เลยก็จะมีตั้งแต่คุกกี้รสพลัมนะครับไปจนถึงคุกกี้พุทรานะครับเซตนี้ผมดูมาจากอันดับที่3นะครับน่าจะอันดับ3นะเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ใช่หรอผมนึกว่าอันดับ3เดี๋ยวดูไปเรื่อยอันดับ4ก็ไม่ใช่อันดับ5น่าจะอันดับ5นะนี่เซตตามนี้เลยครับก็เดี๋ยวจะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นคุกกี้ตัวนั้นนะครับอ๋อนี่น่าจะอันนี้นะหรือว่าผมดูผิดอ่ะเดี๋ยวขอดูใหม่นะครับอ๋อเพราะว่าพาร์ทที่11มันเป็นคุกกี้กุหลาบไงแต่เอาเป็นว่าลองตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับเซตนะครับโอเคพร้อมแล้วผัดแรกนะครับคุกกี้รสพลัมจริงๆเราไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะแต่ในเมื่อผมบันทึกเซตมาแล้วผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันก็เล่นเซตตามที่ผมบันทึกมาแล้วกันเนาะแต่ผมหาไม่เจอแล้วว่าอยู่อันดับอะไรโอเครวยนะครับโอเคได้ขึ้นบนนั้นหมีพอดีอ
โอเคได้ไป242ล้านนะครับต่อไปก็ผัดที่2คุกกี้ครีมยูนิคอร์นนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรับของรางวัลก่อนโอเคลุยกันต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงเกมหน่อยแล้วกันเนาะถ้าดังไปก็ขออภัยนะครับอนุญาตรีพาดวิ่งความเร็วแสงไม่รู้จะเก็บ2อย่างพร้อมกันได้หรือเปล่านะบูมแมลงกับตัววิ่งความเร็วแสงครับแต่ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยวิ่งความเร็วแสงต้องเก็บได้ครับโอเคพลาดไม่เป็นไรโอ้นึกว่าจะทันอีกรอบโอเคก็ได้ไป233ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม476ล้านโอเคต่อไปผัดที่3นะครับคุกกี้อัศวินปอเปี๊ยะทอดแล้วกันโอเคลุยกันต่อเลยครับโ
โอ้โหพลาดขวดเลือดไอ้ตรงนี้ค่อนข้างยากหน่อยว่าเราจะโดดยังไงให้เก็บขวดเลือดครบ3ขวดปราบเตียนเลยตรงนี้เพราะว่าตัวคุกกี้อ่ะมันแสดงความสามารถพอดีอย่างน้อยต้องเก็บให้ได้สัก2ขวดอะครับพลาดก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เก็บได้ขวดเดียวไงเกตมันเต็มแถวๆนี้พอดีโอเคน่าจะครบนะจากที่สังเกตเมื่อกี้โอเค chapter 2ครับโอเคได้ไป228ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม704ล้านอ่ะต่อไปพาร์ทที่4นะครับคุกกี้รสโกโก โอเคต่อเลยครับWe'll be right back.
คได้ไป222ล้านนะครับสำหรับผัดที่4นะครับตอนนี้คะแนนรวม927ล้านอ่ะต่อไปผัดที่5นะครับคุกกี้พิงช็อกโก อันนี้ก็ผัดที่5ละเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตรีใหม่นะครับผมกลัวว่าเวลาเก็บวิ่งความเร็วแสงพลาดอ่ะผมกลัวมันจะเสียจังหวะไงตกมันตกมาข้างล่างอ่ะโอเคอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสียของด่านประเภทที่เวลาขึ้นไปข้างบนนะเวลาเยลลี่เสกข้างล่างปุ๊บพอคุกกี้อยู่ข้างบนอ่ะมันจะเก็บไม่ได้ครับอันนี้ที่เป็นข้อเสียหลักๆเลยที่ผมเล่นมานะคะแนนก็เลยหายไปเพราะว่าคุกกี้อยู่ชั้นบนไงแต่เยลลี่ไปเสกข้างล่างเงี้ยโอเคได้ไป192ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 1,120 ล้านต่อไปผัดที่6นะครับคุกกี้นะสำรวจอันนี้ก็เป็นผัดจบของครึ่งแรกนะครับโอ้ยโดดพลาดThank you.
เมื่อกี้ผมเผลอไปกระโดด2 สเต็ปไงเสียจังหวะเลยเมื่อกี้เหมือนมือไปลั่นโดนกลายเป็น2 สเต็ปไงที่จริงมันต้องกระโดดสักสเต็ปหนึ่งสเตจ3ครับแชปเตอร์3โอเคได้ไป180 ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 1,300 ล้านโอเคก็เข้าสู่ผัดครึ่งหลังแล้วนะครับผัดที่7ผัดที่7เป็นคุกกี้รสแพนเค้กโอเคลุยกันต่อเลยครับผัดที่7โอเคบนท่ามโ
พาไปคนหนึ่งไม่เป็นไรขวดเลือดอยู่สูงไงเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะเสียจังหวะเปล่าถือผมว่าไม่เป็นไรมั้งพอถึงจะเก็บขวดเลือดขวดเล็กอันนั้นได้ผมว่าน่าจะบินไม่ทันนะอีกรอบโอเคจากที่ผมเห็นเมื่อกี้เกตยังพอเหลือเยอะอยู่นะแสดงว่าถ้าเก็บขวดเลือดขวดนั้นได้น่าจะบินน่าจะบินอีกรอบไม่ทันโอเคก็ได้ไป215ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 1,515 ล้านเมื่อกี้ผมน่าจะกดสกิลล่อนเนาะเพราะว่าปกติขวดเลือดจะอยู่สูงไงอยู่สูงบางทีเก็บโดนมั่งไม่โดนมั่งอะครับโอเคต่อไปผัดที่8นะครับอันนี้คู่กับตัวตาช่างพลังงานก็เท่ากับว่าต้องเก็บเหรียญให้ครบเกิน 1,300 นะครับเพราะว่าจากที่ดูมาเนี่ยเขาใช้เซตนี้นะที่ผมบันทึกมาโอ้อันนี้สบายแล้วครับด่านนี้เหรียญเยอะตอนนี้เหรียญก็มี 2,000 กว่าละโอเคไม่เป็นไรโอเคสเตจ 3-6 ชนไปหนึ่งทีโอเคได้ไป175ล้านนะครับผัดนี้ก็ชนไปหนึ่งทีเนาะตอนนี้คะแนนรวม 1,691 ล้านโอ
เคก็เหลือ90 11 12เหลือ4ผัดแล้วนะครับผัดที่9เป็นคุกกี้รสพีชนะครับคุกกี้รสพีชอันนี้สกินที่ผมได้มาอันนี้ไม่ได้ได้มาจากการสุ่มนะอันนี้ผมใช้พอยต์แรกนะครับที่พอยต์ที่ได้จากการสุ่มสกินซ้ำครับประมาณนี้แต่ก็สกินสวยอยู่นะสวยอยู่ครับโอเคลุยกันต่อครับผัดที่9โอ้สกินสวยมากครับเมื่อกี้พลาดตัวไอไม่เป็นไรเพราะว่ามีตัวไออยู่แล้วโอ้ยตกหลุมโอเครอบสุดท้ายได้ไป202ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 1,893 ล้านต่อไปคุกกี้นินจานะครับตอนนี้ทำไปแล้ว63อันก็ขาดอีก10กว่าๆนะครับก็ครบ80แล้วThank you.
คุกกี้นินจานี่ก็ถือว่าไม่ได้เล่นนานนะเพราะว่าผมจำได้อยู่ว่าผมเคยเอามาเล่นในเบรกเอาอยู่แต่จำไม่ได้แล้วว่า EP อะไรแต่จำได้ว่าเหมือนเขาเคยเอามาเล่นนะครับได้ไป149ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 2,042 ล้านอ่ะก็เหลือ2พาสุดท้ายละก็เหลือคุกกี้กุหลาบกับพุทรานะครับไม่รู้สึกว่าพอมาผัดท้ายๆปุ๊บไม่รู้สึกเหมือนเกมมันหน่วงๆเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะแต่ที่ผมเล่นตอนนี้คือบางจังหวะมันหน่วงครับอ
โอเคได้ไป172ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 2,215 ล้านเหมือนแจ้งเตือนโทรศัพท์ผมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกมันหน่วงหน่วงจังโอเคขอรับรางวัลก่อนนะครับแจ้งเตือนขึ้นเดี๋ยวค่อยลบที่หลังนั้นโอเครวยต่อครับน่าจะหน่วงเพราะไอ้แจ้งเตือนขึ้นแน่เลยอันนี้ผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเผื่อใครสงสัยนะครับพอดีมีคอมเมนต์นึงนะครับถามผมเข้ามาบอกว่าขอเบาเสียงเกมก่อนครับมีคอมเมนต์นึงถามผมเข้ามาว่าคุกกี้ตัวครีมยูนิคอร์นนะครับทำไมเวลาผมเล่นแล้วอะทำไมมันกระตุกหน่วงคือจะชี้แจงงี้ครับว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมอะสเปคก็ไม่ได้แรงอะไรมากหรอกครับแต่ก็มีบางฉากที่ลื่นนะที่ผมเล่นครีมยูนิคอร์นนะครับบางฉากก็ลื่นแต่ยังมีบางฉากที่มันจะหน่วงก็เกี่ยวที่สเปคเครื่องผมนี่แหละเพราะว่าอย่างที่ชี้แจงมาเมื่อกี้เนาะคือเนี่ยเมื่อกี้หน่วงละน่าจะหน่วงเพราะแจ้งเตือนขึ้นแหละแต่เมื่อกี้ผมลบไม่ได้อะต้องให้ผมถ่ายเสร็จก่อนนะครับปกติถ้าเป็นตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะอันนี้ที่มันหน่วงน่าจะเพราะไอ้แจ้งเตือนมันขึ้นนี่แหละพอถ่ายวิดีโอไปด้วยมันก็เลยหน่วงไปใหญ่เลยนั่นพอมันหน่วงไงเห็นไหมตกหลุมเลยวันนี้เครื่องผมเป็นอะไรเนี่ยงงเลยปกติอัดไม่เคยหน่วงเลยนะตกหลุมเลยเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ได้ไป 2,392 ล้านนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหน่วงเพราะแจ้งเตือนขึ้นนั่นแหละคือถึงผมจะปิดห้ามรบกวนเนี่ยแจ้งเตือนมันจะยังคงขึ้นในตรงเมนูตรงนี้ไงในเนี่ยเมนูตรงนี้ครับมันจะแค่ไม่ให้มันขึ้นหน้าจอนะครับเวลากดเปิดโหมดห้ามรบกวนนะครับประมาณนี้แต่ผมต้องไปหาวิธีที่ปิดแจ้งเตือนละเพราะว่าไม่ให้มันขึ้นตรงเมนูเนี่ยผมว่ามันน่าจะหน่วงเพราะตรงนี้แหละเพราะว่าปกติคุกกี้ตัวอื่นที่ผมเคยถ่ายเนี่ยสัปดาห์ที่มันผ่านมาไม่เคยหน่วงเลยนะเพิ่งจะมาเป็นวันนี้เลยนะครับส่วนคุกกี้ครีมยูนิคอร์นอันเนี้ยเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเล่นครีมยูนิคอร์นแล้วไปเจอด่านที่มีพวกเอฟเฟคเยอะๆเนี่ยมันจะหน่วงอันเนี้ยผมไม่แปลกใจหรอกแต่ที่แปลกใจคืออันเนี้ยแหละเนาะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ